สาวแยมทำมนพันนางเอกจากจักรวงศ์มีข่าวดีแล้วเลยค่ะหลังดาราสาวหน้าหวานจากดาราละครพื้นบ้านช่องเจ็ดอย่างแยมทำมนพันซึ่งแต่งงานกันกับหนุ่มนักธุรกิจจนได้มีลูกชายแล้ว1คนค่ะเมื่อวันที่17มิถุนายน2561เธอตัดสินใจปลูกคฤหาสน์หลังโตและมีบริเวณกว้างขวางสระว่ายน้ำที่ใหญ่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นชีวิตที่หลายคนอิจฉามากมากนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสีภรรยาที่ดีดูแลทายาทไฮโซแล้วเธอยังคงเจียดเวลามารับงานแสดงให้แฟนคลับทางช่อง7ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆค่ะทั้งสองเขามีทายาทด้วยกันแล้ว1คนนั่นก็คือน้องไพร์ซึ่งที่ผ่านมาแยมก็ดูแลลูกและสามีเป็นอย่างดีตลอดไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะแถมชีวิตของเธอเองก็บอกได้เลยนะคะว่าน่าอิจฉามากๆอย่างกับเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้บ้านก็หลังใหญ่อลังการอย่างกับคฤหาสน์เลยแถมยังมีรถหรูอีกเป็นจำนวนมากแล้วแยมเองยิ่งนับวันเธอก็สวยออร่าพุ่งค่ะล่าสุดนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆค่ะสาวแยมได้ออกมาอัปเดตเรื่องลูกอย่างต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดเหมือนว่าท้องจะใหญ่ขึ้นมากแล้วมีการโพสต์ภาพตนเองที่โชว์ให้ได้เห็นท้องที่ใหญ่มากๆพร้อมแคปชั่นช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเพราะว่าเจ้าตัวน้อยในท้องนี่แหละค่ะทำแม่แทบเดินไม่ได้เลยน่วงแบบพร้อมคลอดมากเลยครับช่วงนี้แม่จะเป็นมิตรกันกับวิวแชร์เลื่อนดู2รูปสุดท้ายนะครับไพ่จุ๊บน้องด้วยแม่งานนี้เห็นคุณแม่เขาถึงจะท้องแต่ก็ยังคงแซ่บและสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยละค่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้สาวแยมนั้นคลอดน้องออกมาง่ายๆเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับครอบครัวต่อไปเรื่อยๆค่ะ